เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่906ก่อเวรกรรมตอนที่1นิพพานางพยาบาลประจำโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเธอเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์พอถึงวันหยุดเป็นไม่ได้เธอจะต้องออกไปเดินเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักรอยู่เสมอๆและตอนนี้เธอรู้ดีว่าไม่สามารถจะเลี้ยงสุนัขและแมวได้อีกต่อไปเพราะเธอได้เช่าอาศัยคอนโดอยู่นั่นเองเช่นเดียวกับวันนี้ที่เป็นวันหยุดของเธอนิพพาจึงตั้งใจจะชวนตาเพื่อนนางพยาบาลด้วยกันไปเดินเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรตาวันนี้เราไปเดินเล่นตลาดนัดสวนจตุจักรกันไหมอย่าบอกนะว่าเธอจะไปเดินดูสุนัขและแมวอีกเหม็นจะตายโธ่ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะเอาเป็นว่าวันนี้ฉันจะยอมเดินดูพวกแฟชั่นเป็นเพื่อนเธอนานๆแต่ฉันขอไปดูพวกสัตว์นิดเดียวนะสัญญานะพาสัญญาจ้าระหว่างนั้นทั้งสองสาวยืนรอรถเมย์อยู่นั้นจู่ๆก็มีรถเก๋งคันหนึ่งแล่นมาจอดบริเวณที่ทั้งสองยืนอยู่ไปไหนตาอ้าวเอกไปไหนมามาแถวนี้แหละว่าแต่พวกเธอล่ะจะไปไหนกันไปสวนจตุจักรขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งไปพาเพื่อนเราเองตาจึงเข้าไปนั่งด้านข้างคนขับส่วนนิพานั้นขึ้นเบาะด้านหลังคนขับเอกไม่ทันมองว่าพาไปด้วยจึงรีบออกรถจึงทำให้เธอเกือบจะตกรถว้ายเอกจึงเหยียบรถเบรกอย่างแรงจากนั้นตาจึงรีบลงมาดูเพื่อนเป็นไงบ้างพานิพาเริ่มมีสีหน้าแสดงถึงอาการหงุดหงิดพร้อมกับมองหน้าเอกอย่างไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นักไม่เป็นไรตาแต่เราไม่อยากไปกับอิตาบ้านนี้แล้วเอกได้ยินเสียงไม่พอใจของนิพาเขาจึงรีบลงมาแสดงความขอโทษด้วยสีหน้าและท่าทางกวนๆขอโทษครับเอกพูดขอโทษพร้อมโค้งตัวอย่างกวนๆไปเถอะพาเอกคงจะมองไม่เห็นส่วนเราเองก็ไม่ทันได้บอกเขาเช่นกันเดี๋ยวฉันจะถ่ายโทษเธอด้วยการพาเดินดูสัตว์นานๆก็ได้คำพูดของตาจึงทำให้นิพายอมขึ้นรถไปกับพวกเขาอีกครั้งแต่ยังคงมีอาการโกรธเคืองเอกไม่หายที่ไม่รอบคอบซึ่งเอกเองก็ได้แอบดูสีหน้าของนิพาที่กระจกหลังก็เห็นว่าพามีสีหน้าบอกบุญไม่รับจะว่าไปแล้วเธอก็ดูน่ารักดีเอกคิดอยู่ในใจเมื่อมาถึงตลาดนัดสวนจตุจักรหลังจากที่เอกหาที่จอดรถได้เรียบร้อยแล้วแทนที่เอกจะไปทำธุระของเขาต่อแต่เขากลับเดินตามหญิงสาวทั้งสองคนเข้าไปในตลาดนัดด้วยเอกนายจะไปกับพวกฉันด้วยเหรอตาหันมาเอ่ยถามเพื่อนใช่แล้วฉันอยากจะไปไถ่โทษกับสาวสวยบางคนที่ทำให้เขาต้องตกใจนะถ้าต้องการไถ่โทษจริงๆอย่างนั้นก็ต้องเลี้ยงข้าวด้วยเลยนะเพื่อนตาเปิดทางให้เอกเพราะเธอสังเกตเห็นว่าเอกแอบมองนิพาที่กระจกหลังอยู่บ่อยๆเพราะตาเองก็อยากให้พามีแฟนสักทีจะได้ไม่ต้องอยู่เป็นโสดแบบนี้ส่วนพาเองก็เดินไปเรื่อยๆโดยไม่ได้พูดคุยอะไรมากเหมือนอย่างที่เคยคุยน้อยจังนะวันนี้เพื่อนเรายังไม่หายงอนอีกเหรอเปล่านิพาตอบเพื่อนสั้นๆแล้วชำเลืองหางตามองไปทางเอกเราว่าไม่ค่อยจะสะดวกเลยเพราะมีใครก็ไม่รู้มาด้วยเอกพอจะได้ยินเขายิ่งกลับอยากจะแกล้งพาเข้าไปอีกจึงให้ตาเดินไปซื้อน้ำส่วนเขาและนิพายืนรออยู่แต่นิพากลับอยากไปเป็นเพื่อนตาไม่เป็นไรพาเราเดินเร็วกว่าเธอยืนรออยู่กับเอกดีแล้วพูดเสร็จตาก็เดินไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้นิพายืนรออยู่กับเอกผู้ชายบ้าอะไรให้ผู้หญิงไปซื้อน้ำช่างไม่เป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลยพาทำงานที่ไหนครับ
เอกเริ่มอยากที่จะทำความรู้จักกับพามากยิ่งขึ้นทำที่เดียวกับตานั่นแหละค่ะอ๋อแล้วทำเกี่ยวกับอะไรครับพยาบาลเขาทำอะไรกันล่ะคุณเป็นพยาบาลเหรอครับอย่างนี้คนไข้ไม่วิ่งหนีแย่เหรอครับนี่คุณคนนะฉันเป็นคนไม่ใช่ผีเปล่าผมไม่ได้ว่าคุณเป็นผีแต่คุณเหมือนเอกแกล้งลากเสียงยาวทำให้นิภาเอียงหูคอยฟังว่าเขาจะว่าเธอเป็นอะไรกันแน่เหมือนยักษ์นี่คุณเราเพิ่งรู้จักกันนะมาพูดแบบนี้น่าเกลียดจังแต่ผมรู้สึกเหมือนรู้จักคุณมานานแล้วอย่างนั้นแหละบ้าเอ้ยไอ้พวกผู้ชายนี้บัญชีกอเกือบทุกคนหรือเปล่าเนี่ยนิภาบ่นพึมพำอยู่ในใจไม่นานตาก็เดินกลับมาพร้อมกับน้ำมาให้ทุกคนแล้วทั้งสามคนก็พากันเดินเที่ยวต่อนิภาเริ่มทวงสัญญาตามที่ตาเคยพูดไว้เธอเองก็บอกว่าจะพาเราไปดูสัตว์นานๆอย่าลืมล่ะไม่ลืมจ้าไปเดี๋ยวนี้เลยก็ได้เพื่อนจากนั้นตาก็หันไปชวนเอกให้ไปเดินดูโซนของสัตว์เลี้ยงด้วยกันตาเธอชอบเลี้ยงสัตว์เหรอเปล่าจ้านี่คนนี้คนชอบเลี้ยงอยู่นี่ตาชี้ไปที่นิภาเอกจึงไม่ได้พูดอะไรต่อได้แต่เดินตามสองสาวไปเรื่อยๆซึ่งยังไม่ทันจะถึงโซนสัตว์เลี้ยงเอกก็ออกความคิดเห็นขึ้นมาว่าผมว่าเราทานข้าวกันก่อนดีไหมครับเพราะเวลาไปโซนสัตว์เลี้ยงกลิ่นมันแรงเดี๋ยวทานข้าวไม่อร่อยกันตาเห็นดีด้วยกับความคิดเห็นของเอกฉันก็ทานของฉันอร่อยทุกทีแหละนิภาแย้งขึ้นมาทันทีครับผมเชื่อพอแล้วเถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนี้มันน่าจะเกิดมาเป็นคู่กันนะสองคนนี้ลิ้นกับฟันแท้ๆเลยนิภาเงียบเสียงลงทันทีส่วนเอกก็ยังคงแอบมองอาการของหญิงสาวอยู่บ่อยๆซึ่งเขาเพิ่งเริ่มสังเกตได้ว่านิภาก็จัดได้ว่าเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งเลยทีเดียวส่วนอาการงอนไม่เลิกของเธอก็น่ารักไปอีกแบบทำให้วันนี้เขารู้สึกกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษในที่สุดเอกก็พาสองสาวเข้าไปทานอาหารร้านที่ดูดีที่สุดในสวนจตุจักรแห่งนี้ทำไมไกลจังล่ะนิภาเริ่มบ่นอยากทานของอร่อยๆก็ต้องทนสิครับเดี๋ยวผมจะพาไปทานอาหารร้านหนึ่งอร่อยมากรับรองจะหายเหนื่อยเลยล่ะสองสาวจึงยอมเดินตามเอกไปสักพักก็มาถึงร้านอาหารเล็กๆซึ่งมีบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวสงสัยร้านนี้เอาไว้รับลูกค้าต่างชาติด้วยแน่เลยเอกตาเอ่ยถามใช่ที่นี่มีคนต่างชาติมาเดินเที่ยวเยอะส่วนใหญ่มักจะหามมองหาของกินอร่อยได้ยากก็มีร้านนี้แหละที่โอเคเลยพูดเสร็จเอกก็เรียกเมนูสั่งอาหารให้สองสาวแต่ทั้งนิภาและตานั้นยังไม่เคยมาทานอาหารร้านนี้มาก่อนทั้งสองจึงยกให้เป็นหน้าที่ในการสั่งอาหารให้เอกช่วยสั่งเอกก็ได้สั่งอาหารมา 3-4 อย่างสักพักเด็กเสิร์ฟก็นำอาหารมาเสิร์ฟอย่างอ่อนน้อมส่วนหน้าตาอาหารก็ดูน่ารับประทานเป็นอย่างมากทานเรื่อยๆก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวรออาหารอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวตรงนี้จะเย็นหมดตาเป็นคนลงมือชิมอาหารก่อนเพื่อนๆแล้วทำหน้าลอยชื่นใจรสชาติอาหารดีมากๆอาการของตาทำให้พาพลอยน้ำลายไหลไปด้วยเธอได้มองมาที่เอกเพื่อรอให้เขาเป็นคนลงมือตักก่อนเอกได้ตักอาหารแต่ไม่ได้ใส่จานของเขาเองแต่กลับตักให้นิภาแทนลองนี่ครับอร่อยไม่เผ็ดมากที่สำคัญไม่มีน้ำมันกินแล้วไม่อ้วนครับนิภาชิมอาหารที่เอกตักให้โดยไม่ได้โต้ตอบอะไรและเธอก็รู้สึกดีกับรสชาติอาหารจริงๆเป็นไงบ้างครับชอบไหมอร่อยค่ะนิภาตอบไปตามความจริงทำให้เอกพลอยรู้สึกดีไปด้วยเพราะผู้หญิงส่วนมากมักจะตอบตรงข้ามกับความรู้สึกจริงๆซะเป็นส่วนใหญ่จากนั้นเอกจึงตักอาหารอีกหลายอย่างให้นิภาชิมจนตาต้องพูดเบรกขึ้นมาคุณเอกขาดิฉันก็ผู้หญิงนะไม่ใช่กระเทยโปรดทราบต้องการการเทคแคร์เหมือนกันนะคะกลับไปให้แฟนที่บ้านเทคแคร์เถอะจะถูกใจกว่าข้ามันคนอื่นนี่
แหมตอนนี้เป็นคนอื่นเมื่อวานเองยังบอกกับข้าไอ้เพื่อนที่รักอยู่เลยจากที่ตอนมาเอกทะเลาะกับนิพาแต่ตอนนี้กลับมาทะเลาะกับตาแทนทำให้นิพาต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการคอยห้ามทั้งสองคนพอแล้วค่ะรีบกินเถอะอาหารจะเย็นหมดแล้วค่ะแล้วทั้งสามคนก็ช่วยกันทำหน้าที่เปลี่ยนย้ายที่อยู่ของอาหารจากจานไปสู่ท้องทันทีเมื่ออิ่มแล้วทุกคนก็ออกเดินย่อยไปเรื่อยๆโดยจุดหมายก็คือไปที่โซนสัตว์เลี้ยงตามที่นิพาต้องการเมื่อทุกคนเดินมาใกล้ถึงโซนสัตว์แล้วเอกได้มองหานิพาแต่กลับไม่เจอเอ้าคุณพาไปไหนล่ะตาโน่นอยู่หน้ากรงสุนัขและแมวด้านนู้นแล้วเอกมองตามมือที่ชี้ไปก็เห็นว่านิพายืนส่งเสียงเล่นกับสุนัขที่อยู่ในกรงอย่างอ่อนโยนว่าไงคะลูกกี่เดือนแล้ววันนี้ทานข้าวกับอะไรคะทุกคำพูดทุกสำเนียงของนิพาบ่งบอกให้รู้ถึงความรักที่เธอมีต่อสัตว์เหล่านี้มากแค่ไหนอาการงอนหน้าบอกบุญไม่รับของเธอที่ตอนแรกหายไปจนหมดสิ้นเอกจึงแกล้งเดินเข้าไปใกล้คุณพาอยากได้เหรอครับก็อยากเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีบ้านก็เลยเลี้ยงไม่ได้ได้แค่มาชมแบบนี้ก็ดีใจแล้วตาปล่อยให้เพื่อนเพลินไปกับสัตว์เลี้ยงโดยให้เอกคอยทำหน้าที่เป็นเพื่อนส่วนตัวเธอเองก็ขอไปเดินดูกระเป๋าและรองเท้าแฟชั่นที่โซนอื่นตอนจะกลับจะโทรหาอีกทีนะตาได้เอกเราจำที่จอดรถได้ฝากพาด้วยนะเอกคอยอยู่เป็นเพื่อนนิพาโดยไม่บ่นสักคำแต่นิพาเองที่เป็นฝ่ายรู้สึกเกรงใจที่ทำให้เขาต้องมาเดินตามเธอแบบนี้คุณเอกเบื่อก็บอกนะคะพาก็รู้สึกเกรงใจเหมือนกันไม่เบื่อหรอกครับผมก็เพลินไปด้วยเชิญคุณพาตามสบายไม่ต้องห่วงผมหรอกครับเมื่อชื่นชมบรรดาสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นจนพอใจแล้วนิพาและเอกก็ได้โทรหาตาเพื่อที่จะได้กลับบ้านโดยที่เอกไปส่งตาที่บ้านก่อนจากนั้นจึงมาส่งพาที่คอนโดแถวลาดพร้าวเป็นคนสุดท้ายขอบคุณมากค่ะวันนี้ผมขอโทษนะที่ทำให้คุณตกใจตอนนี้ฉันไม่เป็นอะไรแล้วค่ะวันรุ่งขึ้นตาและนิพาก็ไปทำงานตามปกติพอถึงเวลาเที่ยงก็เห็นว่ามีหนุ่มมารออยู่ที่หน้าออฟฟิศเอกมาหาใครจ๊ะตาแกล้งแซวเพื่อนพายังมองไม่เห็นเลยยังรอหน่อยเดี๋ยวก็คงลงมาสักพักนิพาก็ลงมาเจอทั้งคู่จากนั้นทั้งสามจึงได้ออกไปทานข้าวกลางวันด้วยกันตาเองก็พอจะเข้าใจว่าเอกมาที่นี่เพราะอะไรเธอจึงเชียร์ให้นิพาเปิดใจให้เอกเอกเป็นคนดีนะพาเราการันตีได้เราไม่อยากคิดเรื่องนี้ปวดหัวลองคิดนิดเดียวนะส่วนเอกเองก็หมั่นเพียรพยายามมาหานิพาทุกวันจนในที่สุดนิพาก็ใจอ่อนยอมคบหากับเอกซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบหากันอย่างเปิดเผยพาอาทิตย์หน้าผมต้องออกต่างจังหวัดนะค่ะไปกี่วันคะก็ประมาณ1อาทิตย์ครับพาอยากได้อะไรหรือเปล่าเพราะผมจะไปแถวขอนแก่นน่ะก็ไม่รู้จะเอาอะไรค่ะไม่เอาดีกว่าค่ะเอกต้องลงมาทำงานโดยทำหน้าที่ดูแลด้านการตลาดให้กับบริษัทคนแถวภาคอีสานนี้ชอบคนที่ติดดินเป็นกันเองโดยเฉพาะคนในชนบทเขาจึงออกไปตามอำเภอและตามหมู่บ้านเพื่อไปทำความรู้จักกับชาวบ้านไว้ก่อนโดยมีผู้ใหญ่เริงที่เป็นคนคอยแนะนำให้เอกได้รู้จักคนมากขึ้นนี่ตะคงนะคุณเอกนี่คุณเอกเขามาเปิดตลาดใหม่ขายรถไถแถวจังหวัดเรารถไถแบบไหนครับก็มีทั้งรถไถคันใหญ่และก็รถไถคันเล็กครับเอาพอก่อนวันนี้เขาจะฉลองการรู้จักกันยังไม่ได้มาขายรถผู้ใหญ่เริงได้พูดขัดขึ้นวันนี้ผู้ใหญ่จะทำอะไรเลี้ยงล่ะตะคงถามด้วยความสนใจก็ต้องเป็นอาหารชั้นนำของบ้านเราน่ะสิไอ้คงอะไรครับอาหารชั้นนำลาบหรือครับผู้ใหญ่เริงหัวเราะชอบใจที่เห็นเอกถามเช่นนั้นจากนั้นสักครู่ก็มีคนมาก่อไฟที่ลานหน้าบ้านเม
เมื่อไฟติดเรียบร้อยแล้วหม้อใบใหญ่ก็ถูกนำมาตั้งไฟพร้อมกับมีสมุนไพรขิงข่าตะไคร้และเครื่องดับกลิ่นคาวได้ถูกนำลงไปต้มในหม้อเอกมองอย่างสนใจว่าผู้ใหญ่เขาจะทำอะไรให้เขากินน้ำในหม้อนั้นกำลังเดือดเต็มที่ทำให้มีกลิ่นหอมจากเครื่องเคียงที่ใช้ต้มโชยเตะจมูกของเอกได้ที่แล้วโว้ยเอาออกมาได้เสียงผู้ใหญ่เริงเรียกให้คนนำสิ่งที่จะต้มออกมาจากนั้นก็มีแม่บ้านคนหนึ่งเดินถือลังสีดำใบใหญ่ออกมาผู้ใหญ่เริงได้ล้วงมือลงไปในถังใบใหญ่สีดำนั้นแล้วก็กำขึ้นมาเต็มกำมือเฮ้ยเอกตกใจที่เห็นปลาไหลตัวเป็นๆที่กำลังดิ้นไปดิ้นมาเพราะปกติเอกก็เคยกินผัดปลาไหลกับเพื่อนบ้างเหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะได้เห็นตอนที่มันยังเป็นๆแบบนี้มาก่อนจากนั้นผู้ใหญ่เริงก็โยนปลาไหลที่อยู่ในมือลงไปในหม้อที่มีน้ำกำลังเดือดอยู่พร้อมกับรีบปิดฝาทันทีจากนั้นประมาณ15นาทีผู้ใหญ่เริงก็เปิดฝาหม้อขึ้นพร้อมใส่เครื่องปรุงที่ดูแล้วก็คล้ายกับต้มยำลงไปเอกยังมองเห็นปลาไหลตัวเป็นๆขดเป็นวงกลมเมื่อโดนความร้อนนี่เขาเรียกว่าปลาไหลต้มเป็ดผู้ใหญ่เริงเอ่ยขึ้นอย่างคุ้นเคยกับเมนูอาหารชนิดนี้สักพักก็มีเสียงแทรกจากเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งพูดว่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเปรตต้มปลาไหลจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะตามกันมาเป็นแถวรวมทั้งมีคนเข้ามาร่วมสังสรรค์ในครั้งนี้เพิ่มมากขึ้นเหล้ายาปลาปิ้งต่างถูกจัดมาบริการแขกอย่างไม่อั้นเพราะนี่คือการแสดงความมีน้ำใจของคนภาคอีสานมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยทุกคนต่างก็ช่วยกันตักใส่ถ้วยแจกจ่ายรอบวงให้ทั่วถึงกันเอ้าลงมือกินได้เลยครับผู้ใหญ่เปิดงานก่อนเพื่อนจากนั้นจึงตามติดมาด้วยเพื่อนบ้านอีกหลายคนที่รออยู่ตรงนั้นลงมือรับประทานได้เลยครับคุณเอกผู้ใหญ่เริงได้เอ่ยชวนอีกครั้งทำให้เขาไม่กล้าปฏิเสธรวมทั้งยังมีเสียงเชียร์จากคนที่อยู่ด้านหลังอีกด้วยอร่อยนะครับพ่อผู้ใหญ่ทำอาหารพวกนี้อร่อยไม่มีที่ไหนมาเทียบได้เอกเริ่มตักน้ำแกงขึ้นชิมก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ทิศหนูบอกเพราะรสชาติแซ่บและก็กลมกล่อมกันอย่างลงตัวจากนั้นเขาจึงลองตักเนื้อปลาไหลขึ้นมากินดูบ้างเป็นไงคุณเอกพอไหวไหมเยี่ยมมากเลยครับพ่อผู้ใหญ่สมราคาคุยจริงๆครับวันนั้นเอกร่วมวงกับชาวบ้านอย่างสนุกสนานอาหารจานแล้วจานเล่าต่างก็ถูกลำเลียงออกมาอย่างไม่ขาดสายจากการที่เอกได้เดินทางไปหลายที่จึงทำให้เขาเกิดความสนิทสนมกับชาวบ้านได้โดยง่ายเนื่องจากความเป็นกันเองไม่ถือตัวทำให้เขาได้ใจชาวบ้านทำให้การสร้างฐานการตลาดไว้ได้อย่างไม่ยากนอกจากนี้ผู้ใหญ่เริงยังพาเขาไปแนะนำให้รู้จักกับคนอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันวันนี้คุณเอกจะได้กินอาหารที่สุดยอดและหายากที่สุดแถวกรุงเทพอาจจะบอกว่าแพงแต่วันนี้คุณเอกกินฟรีบรรยากาศของหมู่บ้านนี้จะเหมือนกันกับที่บ้านของผู้ใหญ่เริงและทุกที่ที่สังสรรค์คล้ายๆกันแต่อาหารที่คนของหมู่บ้านแห่งนี้นำมาเสนอก็คืองูเห่าต้มเปรตและงูเห่าผัดเผ็ดเอกได้ชิมทุกอย่างตามที่ผู้ใหญ่แนะนำโดยไม่ได้รังเกียจแต่อย่างใดและคืนนั้นทุกคนในหมู่บ้านนี้ก็อยู่ร่วมสังสรรค์กันจนดึกดื่นจึงได้แยกย้ายกันกลับรุ่งเช้าเอกต้องเดินทางกลับมายังกรุงเทพแต่ก่อนกลับเขายังไม่ลืมที่จะแวะซื้อผ้าพันคอซึ่งทำจากผ้าไหม2ผืนเพื่อนำมาฝากตาและนิภาด้วยโดยนัดเจอทั้งสองสาวที่คอนโดของนิภาสวยจังเลยเอกตาชมอย่างจริงใจพาล่ะชอบไหมเอกหันไปถามแฟนสาวชอบค่ะพี่เอกไปต่างจังหวัดมาเป็นยังไงบ้างคะพี่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลยครับแล้วเอกก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้เพื่อนกับแฟนสาวฟังทั้งคู่ทำหน้าเย้เกย์อย่างรังเกียจพี่เอกกินกับเขาด้วยเหรออาหารแบบนั้นน่ะพาเอ่ยถามขึ้นกินครับเพราะพี่ไม่อยากให้ชาวบ้านคิดว่าเรารังเกียจเขาน่ะนิภาเข้าใจแต่ก็ยังคงมีความสงสัยอยู่ดี
แล้วรสชาติเป็นยังไงคะอืมก็เหมือนต้มยำพื้นบ้านเรานั่นแหละแต่ว่ามีรสแซ่บแบบอีสานแต่ส่วนมากพี่จะกินเหล้ามากกว่าพวกที่เหล้าล่ะสิตาค่อนแคะด้วยคำพูดประมาณนั้นและพี่เอกจะไปอีกเมื่อไหร่เดือนหน้าครับเดือนนี้ขอพักให้หายคิดถึงแฟนก่อนนิพาอายที่เอกพูดต่อหน้าตาแบบนั้นทั้งตาและเอกต่างก็อมยิ้มที่เห็นนิพามีอาการเขินจนเห็นได้ชัดตาเองอยากให้ทั้งคู่มีเวลาอยู่ด้วยกันนานที่สุดเธอจึงขอตัวกลับบ้านก่อนพาเรากลับก่อนนะพอดีฉันนัดกับพี่ยงไว้น่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินออกไปส่งนะไม่ต้องรอกเราไปเองได้เธอนั่งคุยกับเอกต่อไปเถอะเมื่อตาไปแล้วเอกจึงเริ่มคุยกับนิพาถึงเรื่องแต่งงานพาขอเวลาอีกสักนิดนะคะพี่เอกขอปรึกษาพ่อกับแม่ก่อนเอกตามใจนิพาและทางครอบครัวของนิพาก็เคยเจอเอกแล้วซึ่งก็ไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจอะไรหลังจากนั้น1ปีเอกก็ได้แต่งงานกับนิพาและตัดสินใจย้ายจากคอนโดมาซื้อบ้านเป็นของตัวเองและอันดับแรกที่นิพาจะทำก็คือการซื้อสุนัขมาเลี้ยงเพราะนิพาเป็นคนรักสัตว์พี่เอกพาจะไปสวนจตุจักรนะไปซื้อสุนัขมาเลี้ยงล่ะสิเอกรู้ทักพาจึงรีบพูดดักคอขึ้นถ้าอย่างนั้นพี่เอกจะพาไปหรือเปล่าล่ะได้สิครับผมบริการพาเต็มที่อยู่แล้วเมื่อมาถึงตลาดนัดสวนจตุจักรทั้งคู่ก็เดินดูสุนัขหลายพันธุ์ด้วยกันในที่สุดนิพาก็เลือกสุนัขพันชิสุมาเลี้ยงตัวนนกี่เดือนแล้วคะเดือนครึ่งค่ะตัวเท่าไหร่คะ 3,500 ค่ะเมื่อต่อรองราคากันสักพักนิพาก็ได้เจ้าชิสุตัวน้อยไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยกันนะลูกนะแม่จะพาเจ้าเที่ยวและจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีเลยเอกแกล้งส่งเสียงบอกให้นิพารู้ว่าเธอยังมีเขายังอยู่ด้วยอีกคนนะเพราะว่ากลัวว่านิพาจะรักสุนัขมากกว่าเขาพี่เอกนี่อิจฉาแม้กระทั่งหมาหลังจากวันนั้นพอเลิกงานนิพาก็จะรีบกลับมาหาปุยฝ้ายโดยไม่คิดที่จะออกไปไหนเลยสวัสดีปุยฝ้ายลูกแม่เจ้าปุยฝ้ายแค่ได้ยินเสียงเดินของนิพามันก็รีบวิ่งออกมาต้อนรับกระดิกหางอย่างรวดเร็วแล้วเลียไม้เลียมือและพยายามเขย่งเท้าเพื่อจะให้นิพาอุ้มให้ได้โอ้มามะอยากให้อุ้มเหรอนิพาอุ้มเจ้าปุยฝ้ายขึ้นมาอย่างทนุถนอมเอกเห็นนิพามีความสุขก็ทำให้เขาพลอยมีความสุขไปด้วยเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารให้พ่อกินก่อนนะหนูไปหาพ่อก่อนนะจ๊ะคนดีเอกเดินไปรับเจ้าปุยฝ้ายมาจากนิพาแต่เจ้าปุยฝ้ายกลับไม่ยอมมันพยายามดิ้นเพื่อที่จะกลับไปหานิพาทำให้เอกต้องปลอบปุยฝ้ายสักพักจนมันยอมอยู่ในอ้อมกอดของเขาแต่โดยดีปุยฝ้ายอยู่กับนิพาจนอายุได้4เดือนซึ่งเป็นวัยที่กำลังน่ารักน่าชังรู้ความมากขึ้นทุกวันทั้งเอกและนิพาต่างก็ผูกพันกับปุยฝ้ายเป็นอย่างมากพาพี่ต้องลงไปดูงานที่ขอนแก่นอีกนะอาทิตย์หน้าพาก็ต้องไปสัมมนาเหมือนกันแล้วพี่ไปกี่วันล่ะพี่ไปแค่2วันก็กลับแล้วงั้นไม่เป็นไรถ้าพี่กลับมาก็ช่วยดูแลเจ้าปุยฝ้ายด้วยนะเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นเอกจึงรีบไปเยี่ยมผู้ใหญ่เรืองที่บ้านในทันทีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับขึ้นบ้านมาก่อนคุณเอกผมมาคราวนี้ไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่ผมก็เลยรีบมาเยี่ยมผู้ใหญ่ก่อนเพราะเกรงว่าถ้ายุ่งๆเดี๋ยวจะไม่ได้มาพรุ่งนี้ผมจะเข้ากรุงเทพกับเด็กอีก 2-3 คนเพื่อไปอบรมเกี่ยวกับการเกษตรนี่แหละครับอ้าวจริงเหรอครับถ้าอย่างนั้นไปพร้อมกับผมก็ได้จะได้รู้จักบ้านของผมผมจะได้มีโอกาสตอบแทนผู้ใหญ่บ้างนะครับเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพเอกจึงพาผู้ใหญ่เริงและลูกน้อง2คนให้รู้จักกับนิพาซึ่งตอนนั้นนิพาเองก็จะต้องรีบเดินทางไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดเธอจึงไม่ค่อยมีเวลาต้อนรับแขกผู้มาเยือนเท่าไหร่นักหนูต้องขอโทษผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ต้อนรับไม่เป็นไรตามสบายครับพวกผมคนลูกทุ่งอะไรก็ได้อยู่แล้วล่ะครับ
เมื่อตกตอนเย็นเอกคิดว่าที่อยากจะพาคนทั้งสองทั้งหมดไปเลี้ยงอาหารแต่ผู้ใหญ่เริงกับอยากจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนตอนที่อยู่ต่างจังหวัดลองดูว่ากินในกรุงเทพกับกินที่ต่างจังหวัดต่างกันยังไงด้วยความที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วจึงทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นส่วนเจ้าปุยฝ้ายเองก็พลอยออกมาต้อนรับกับเขาด้วยน่ารักจังครับถ้าพ่อผู้ใหญ่อยากได้สุนัขน่ารักอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปเลือกที่ตลาดนัดสวนจตุจักรจะได้เอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านสักตัวแล้วกระบวนการเดินทางกลับของผู้ใหญ่เรืองก็มีสุนัขตัวน้อยวัย2เดือนจากตลาดนัดสวนจตุจักรกลับไปด้วยผู้ใหญ่จะเลี้ยงมันยังไงครับข้าจะเอาไปให้ปุ้ยลูกสาวคนเล็กเมื่อมาถึงบ้านปุ้ยเห็นผู้เป็นพ่ออุ้มสุนัขน่ารักตัวหนึ่งอยู่ในมือเธอจึงรีบวิ่งออกมาถามด้วยความดีใจสุนัขตัวนี้ของใครล่ะพ่อน่ารักจังเลยคุณเอกซื้อให้ปุ้ยปุ้ยแสดงความดีใจแล้วก็รีบอุ้มเจ้าสุนัขตัวน้อยไปอย่างชื่นชมพร้อมกับพาไปเล่นอวดเพื่อนๆและนับจากนั้นพอเลิกเรียนปุ้ยก็จะรีบกลับมาเล่นกับหมาทุกวันไม่ยอมไปไหนไอ้เค็งวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะแม่กับน้องปุ้ยจะไปบ้านป้าที่อำเภออาจจะค้างสักคืนถ้าพ่อเองกลับมาก็บอกพ่อเองด้วยละกันแล้วอย่าลืมดูสุนัขให้น้องด้วยล่ะเข็งรับปากผู้เป็นแม่พอตกมืดค่ำไม่มีคนอยู่บ้านเขาจึงนัดแนะกับเพื่อนให้มาตั้งวงกินเหล้าที่บ้านวันนี้ปลอดคนโว้ยพ่อกับแม่ข้าไม่อยู่ถ้าอย่างนั้นก็เต็มที่ได้สิวะเพื่อนของเก่งทุกคนชอบดื่มชอบกินเป็นนิสัยซึ่งไม่ต่างอะไรกับกลุ่มของพ่อของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยเสียดายอย่างเดียววันนี้ไม่มีต้มเปรตปลาไหลเนาะไม่มีต้มเปรตก็ต้มอย่างอื่นแทนสิวะทุกคนเริ่มเมาแล้วก็เริ่มที่จะอยากกินอะไรแซ่บๆเข่งและเพื่อนๆจึงช่วยกันก่อไฟตั้งหม้อจะต้มอะไรของมึงเองวะไอ้เข่งเดี๋ยวก็รู้ช่วยข้าทำก่อนเมื่อทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งน้ำในหม้อก็เดือดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เข่งจะต้มก็คือเจ้าสุนัขตัวน้อยโชคร้ายตัวนั้นพวกเขาจัดการโยนสุนัขลงไปในหม้ออย่างไม่ปราณีปราศัยเนื่องจากความเมาที่ทำให้พวกเขาทำได้ทุกอย่างชีวิตที่ไม่มีโอกาสได้ร้องขอแววตาแห่งความเจ็บปวดตนกตกใจด้วยมันไม่คาดคิดว่ามันจะโชคร้ายขนาดนี้น้ำตาผสมกับน้ำแกงไม่มีแม้แรงจะดิ้นหนีในที่สุดเจ้าสุนัขน้อยก็สิ้นใจคนใจบาปหยาบช้าทั้งหลายนำร่างที่ไหลวิญญาณของสุนัขขึ้นมาชำแหละและทำอาหารต่อไปเมื่อแม่และน้องของเข่งกลับมาและได้ถามหาสุนัขตัวน้อยนั้นทุกคนเงียบไม่มีแม้คำตอบใดๆที่ตอบกลับออกไปมีแต่หลักฐานที่เป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดอยู่ตรงหน้าไอ้เข่งเอ็งทำอย่างนี้ได้ยังไงใจบาปหยาบช้ามากโธ่แม่มันก็แค่สุนัขเราก็เคยกินเป็นประจำอยู่แล้วแต่นี่มันสุนัขเลี้ยงเอ็งไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอปุยฝ้ายร้องไห้ด้วยความเสียใจและไม่ทันที่ผู้เป็นแม่จะว่าความกับลูกชายเสร็จก็มีคนวิ่งมาบอกเรื่องของผู้เป็นสามีก่อนแม่ผู้ใหญ่มีอะไรป้าแปงผู้ใหญ่โดนรถชนเป็นตายเท่ากันอะไรนะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนโรงพยาบาลประจำอำเภอนี่เองเมียผู้ใหญ่ลืมเรื่องของลูกชายหมดสิ้นจากนั้นจึงรีบวิ่งไปที่โรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงข่าวที่ได้รับก็ทำให้แกเสียใจยิ่งนักพ่อผู้ใหญ่เสียแล้วค่ะเป็นคำพูดจากพยาบาลได้แจ้งให้ทราบทำให้ผู้เป็นภรรยาถึงกับร่ำไห้ด้วยความเสียใจมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงรวดเร็วไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวและในวันงานสวดพระอภิธรรมก็มีบรรดาชาวบ้านต่างมาช่วยงานกันอย่างคับคั่งด้วยผู้ใหญ่เป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อสิ้นชีพลงสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ในตอนนี้สิ่งที่เขาได้เผชิญอยู่นั่นก็คือเจอกระทะทองแดงที่กำลังร้อนและมีขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าเขาน้ำในกระทะกำลังเดือดระอุสีแดงฉานบ่งบอกถึงความร้อนได้เป็นอย่างดีจากนั้น
ร่างของผู้ใหญ่เรืองก็ถูกจับโยนลงไปโดยไม่มีคำอธิบายใดๆมีแต่เพียงเสียงร้องครวญครางของผู้ใหญ่เรืองที่แสดงถึงความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นใครมาทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะทำไมจะทำไม่ได้ผมผิดอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องตอบเจ้าฆ่าสัตว์นำสัตว์มาต้มลงในหม้อร้อนๆเขาเองไม่มีสิทธิ์ถามและร้องขอชีวิตจากเจ้าเหมือนกันผู้ใหญ่เริงเริ่มคิดได้กับการกระทำของตนเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แสดงว่าเขาได้มาใช้กรรมที่เขาทำไว้แล้วหรือร่างของผู้ใหญ่เริงโดนต้มไม่แตกต่างจากที่เขาเคยทำกับสัตว์ที่เขาเคยต้มเลยถึงแม้ว่าจะโผล่หน้าขึ้นพ้นจากกระทะร้อนๆใบนั้นก็ยังมีคนคอยเอาง้าวและหอกปลายแหลมทิ่มแทงลงไปเหมือนที่เขาได้ทิ่มแทงเนื้อปลาไหลไม่มีผิดเจ้ารู้สึกแล้วใช่ไหมว่าการกระทำของเจ้ามันช่างโหดเหี้ยมเพียงไหนขอรับส่วนลูกของเจ้านั้นก็ยิ่งหนักกว่าเจ้ามากเวลานี้ยังไม่สิ้นกรรมในโลกมนุษย์เขาจะต้องชดใช้กรรมในโลกมนุษย์ไปก่อนเมื่อสิ้นบุญเมื่อไรจะต้องมาเจอกับเจ้ามาชดใช้กรรมพร้อมกันในหม้อกระทะทองแดงอันเดียวกับเจ้าจิตวิญญาณของผู้ใหญ่เริงใช้กรรมยังไม่นานร่างของลูกชายของแกก็ถูกจับโยนลงมาในกระทะเดียวกันกับเขาพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและทำไมมันถึงร้อนอย่างนี้เนี่ยนี่คือเวรกรรมที่เจ้าจะได้รับการเป็นบุพการีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องรู้จักนำสิ่งดีให้พวกเขาไม่ใช่เป็นแต่ตัวอย่างที่เลวต่อให้พวกเจ้าผ่านขุมนรกนี้ไปแล้วเจ้าก็ยังจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดและจะต้องตกนรกพวกชอบกินของมึนเมาอีกหลายพันปีจากนั้นจะต้องไปใช้ชีวิตเป็นพวกเปรตอสุรกายไร้แขนขาตาบอดอยู่กับความมืดมิดตายอีกหลายชาติหลายปีกันก็ยังไม่อาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้นิยายรักอิงประวัติศาสตร์หงสารามันตอนที่44ไอ้ดยำจะตายอยู่แล้วยังปากดีทหารพม่าอีกคนที่ยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆเดินเข้ามาเตะมาสอดเข้าที่ลำตัวอย่างแรงปากดีนักไอ้มอนไอ้ขี้ขโมยมาสอดล้มคว่ำไปกับพื้นใบหน้าบูดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดมรายงบกุลมักกำสะและอีกหลายคนขยับเข้ามาจะช่วยอย่างลืมตัวแต่ถูกทหารพม่าเอาดาบจี้ไว้พวกเองหารู้ไม่ว่าจะถูกใส่กรงเผาทั้งเป็นเมื่อไปถึงตองอูเหมือนญาติพี่น้องของพวกเองที่ถูกท่านบายินหน่องเผาเมื่อหลายปีก่อนงัตโทยูสำทับพร้อมแสยยิ้มมาสอดยังก้มหน้าสุดอยู่รู้สึกจุกจนร้องไม่ออกทันใดนั้นลมพัดกระโชกพร้อมเสียงครืนๆเหมือนฟ้าร้องบนฟ้ามีเมฆสีดำเทารวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่หมู่ไม้แถวนั้นถูกลมพัดโอนเอ็นไปมาราวกับประกาศการปรากฏตัวของหงทองอันศักดิ์สิทธิ์ฝุ่นที่พื้นดินถูกลมพัดลอยฟุ้งเฮ้ยรีบเอาเก็บเข้าหีบใส่ถุงไว้ตามเดิมข้าจะนำไปถวายพระเจ้าอยู่หัวอย่าให้มีริ้วรอยได้งัตโทยูตะโกนสั่งคงต้องมีงานเฉลิมฉลองกันใหญ่ในครั้งนี้ล่ะพวกเราเหล่าทหารพม่าต่างหน้าตาเบิกบานด้วยความดีใจคิดไปถึงขนาดว่าจะได้รับรางวัลพิเศษกันในคราวนี้ส่วนบรรดาทหารมอญของสมิงจนายที่ยืนปะปนอยู่ด้วยกลับมีสีหน้าเรียบเฉยด้วยสองหูของพวกเขาได้รับฟังเสียงเยาะเย้ยบรรพบุรุษและเผ่าพันธุ์เขามากพอแล้วฐานพม่ารีบเก็บหงทองเข้าไว้ในหีบเหมือนเดิมแล้วใส่ถุงหนังนำมายื่นให้งัตโทยูทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นมาจากด้านหลังขุนศึกพม่าผู้ทรงอำนาจช้าก่อนยังเอาไปไม่ได้ใครวะบังอาจ
งัดถวยยูชะงักหน้าแดงอย่างโกรธจัดพร้อมขยับตัวจะหันไปหาที่มาของเสียงแต่ยังไม่ทันหันก็มีมือใครคนหนึ่งเข้ารัดคอพร้อมกับคมดาบวาวับจ่อไว้ข้ายอมให้เจ้าเอาหงทองไปไม่ได้เสียใจด้วยเจ้าของมือพูดเสียงกร้าวข้างหูเจ้าจะนายหรืองัดถวยยูพยายามเอี้ยวคอมองแม้ไม่เห็นแต่ก็จำเสียงได้ดีเขานึกไม่ถึงว่าสมิงจะนายจะกล้าทรยศโดยเฉพาะต่อหน้าทหารของเขาที่มีมากกว่า 2,000 นายนี่เจ้ากล้าเจ้าบ้าอะไรขึ้นมาใช่ข้าเองสมิงจะนายร้องบอกหน้าตาของเขายามนี้เหี้ยมเกรียมดุดันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมอนลูกน้องของสมิงจะนายคนหนึ่งวิ่งตรงเข้ากระชากถุงจากมือทหารพม่าที่กำลังตกตะลึงอีกคนใช้ดาบจี้ไว้สิ่งของนี้ไม่ใช่ของพม่าควรจะคืนให้ชาวมอญจะนายเสียงกร้าวกลับใจเสียข้าจะให้โอกาสเจ้าเสียงอึกอักตามมางัตโตยูก้มมองคมดาบวาวับด้วยสายตาตระหนกเขาไม่นึกเลยว่าลูกน้องคนสนิทจะกล้าทำเช่นนี้ข้าตัดสินใจแล้วเสียงตอบกลับอย่างมั่นคงไม่รวนเรมสอดและพวกมอญเฉลยมองไปที่จะนายกับพวกอย่างตกตะลึงเพราะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงใครก็ตามที่กล้าทำมันหมายความว่าเขาพร้อมแล้วที่จะตายเจ้ากล้ามากนะจะนายคิดดูให้ดีงะตัวอยู่พูดเสียงขาดเป็นห่วงๆด้วยแรงรัดที่ลำคอปล่อยข้าแล้วข้าจะลดโทษให้พวกเราแก้เชือกปล่อยเฉลยไปทั้งหมดจะนายไม่ฟังเสียงพร้อมกับหันไปสั่งลูกน้องทหารมอญที่บัดนี้ทุกคนชักดาบแยกตัวออกจากกลุ่มทหารพม่าอย่างชัดแจ้งทหารมอญของสมิงจนายล้อมเฉลยไว้เป็นวงกลมต่างหันหน้าถือดาบถือทวนเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับทหารพม่าซึ่งเมื่อหายตกตะลึงก็ชักดาบจับหอกเตรียมเข้ากวาดล้างให้สิ้นแต่ยังรีรออยู่ด้วยนายใหญ่กำลังถูกดาบจี้คอปล่อยท่านงัดถวยยูเดี๋ยวนี้ไอ้มอนกบฏเสียงมังแยตะโกนลั่นขยับดาบไปมาถ้าพวกเจ้าก้าวออกมาข้าจะเชือดคอนายเจ้าเป็นคนแรกจะนายเสียงกร้าวสายตาลุกวาวเหมือนคนบ้าพร้อมก้มบอกข้างหูงัดถวยยูบอกลูกน้องเจ้าเสียถ้าไม่อยากตายพวกเราอย่าเพิ่งงัดถวยยูตาเหลือกส่งเสียงบอกลูกน้องด้วยรู้ว่าเจ้าของดาบที่จี้คออยู่นั้นมันเอาจริงแน่แม้ว่ากำลังพม่าในที่นั้นจะมากกว่าพวกมอญหลายเท่าแต่เขาเองยังไม่อยากตายเวลาเขาสั่งฆ่าคนอื่นมันช่างเป็นเรื่องที่ง่ายดายไม่ตื่นเต้นแต่พอวันนี้เมื่อความตายมาจ่ออยู่ที่คอหอยเขากลับเหงื่อแตกกลัวลนลานมาสอดเจ้าเอาหงทองคำคืนไปจะนายหันมายังมาสอดซึ่งนั่งตะลึงอยู่เร็วเข้าเจ้ากับพวกรีบไปเสียข้ากับพวกจะต้านไว้เร็วสิไม่มีเวลามากนักหรอกมาสอดได้สติรีบขยับตัวลุกขึ้นคว้าถุงหนังที่ทหารมอญนำไปส่งให้ผูกไว้บนหลังเหมือนเดิมและคว้าดาบตรงไปยังม้าตัวใกล้ที่สุดเฉลยมอญอโยธยาทุกคนพอได้รับอิสระก็รีบคว้าดาบตรงไปขึ้นม้าพวกที่อยู่ใกล้ทหารพม่าก็ผลักทหารพม่าที่กำลังตกตะลึงจากหลังม้าแล้วก็ขึ้นขี่แทนมาสอดขึ้นขี่ม้าได้ก็หันไปพูดกับจนายข้าขอบใจเจ้ามากข้าจะไม่ลืมวันนี้เลยจนายน้ำเสียงมาสอดไม่มีความเป็นศัตรูหลงเหลืออยู่เลยไม่น่าเชื่อว่าจนายจะกล้าทรยศต่อนายบัดนี้จนายสลัดโซ่ตรวนของพม่าออกแล้วเลือกเอาความเป็นมอญเหนือสิ่งอื่นใดมาสอดนึกย้อนหลังถึงคำพูดงะตัวอยู่ก็เข้าใจได้จะนายคงไม่พอใจมากที่ขุนศึกพม่าผู้นี้พูดดูถูกชาวมอญเป็นการหยามเกียรติอย่างให้อภัยไม่ได้ยิ่งรู้ว่าหงทองเป็นสมบัติล้ำค่าของบรรพบุรุษก็ทำให้เขาเกิดความรู้สึกหวงแหนขึ้นมาและตัดสินใจเลือกข้างใหม่ในที่สุดเขารู้ดีว่าอะไรรอจะนายอยู่กำลังทหารมอญของจะนายที่มีอยู่ราว200นายไม่อาจเทียบได้กับทหารพม่าที่รายล้อมอยู่ข
ข้อได้เปรียบอันเดียวก็คือยังมีงะตัวยูเป็นตัวประกันอยู่ในมือเขาภาวนาให้จนายเอาตัวรอดออกมาให้ได้รีบหนีไปเสียเร็วเข้าเสียงจนายร้องเตือนพร้อมกับขยับมีดกดไปที่คองะตัวยูแน่นขึ้นจนขุนศึกพม่าหน้าซีดขาวเหงื่อการไหลย้อยเหตุการณ์เปลี่ยนไปเร็วมากจนมาสอดกับเพื่อนยังมึนงงแต่พวกเขาไม่มีเวลาคิดมากต่างเตรียมหนีไปจากที่นั่นตามเสียงเร่งของจนายยังไม่ทันที่บรรดามเฉลยมอนจะขี่ม้าออกจากทางด้านที่ทหารมอนของจนายเปิดทางไว้ให้ร่างของจนายก็สะดุ้งเฮือกจากธนูดอกหนึ่งที่ทหารพม่ายิงใส่ข้างหลังมันปักแน่นที่ไหล่พร้อมเลือดพุ่งกระฉูดงะตัวยูได้ทีรีบสะบัดหนีแต่ช้ากว่าคมดาบของจนายที่ข่มความเจ็บปวดแข็งใจตวัดปลายลงไปที่ลำคอทันทีเลือดสีแดงพุ่งกระฉูดงะตัวยูกุมลำคอตาเลือกลานเลือดไหลย้อยลงมาตามง่ามมือขณะที่สายตาขุนนางใหญ่เบิกโพลงเขามองไปที่จนายอย่างอาฆาตแค้นต่างร้องด่าตะกุกตะกักแกไอ้คนทรยศไอ้งะตัวยูยืนงนเงนอยู่ครู่หนึ่งก็ล้มลงสิ้นใจใบหน้าของจนายบ่งบอกว่ากำลังข่มความเจ็บปวดจากพิษลูกธนูแต่เขาไม่มีเวลามากแล้วสมิงเยและสมิงสังแจเพื่อนนายทหารมอนหันไปสั่งให้เข้าปะทะขวางทหารพม่าที่วิ่งเข้าหาสมิงจนายแล้วตรงเข้าใช้ดาบฟาดฟันทหารพม่าที่กรูเข้ามาอย่างดุเดือดทหารมอนทุกคนตรงเข้าป้องกันสมิงจนายไม่ให้ถูกซ้ำและพร้อมสู้กับทหารพม่าที่ด่าหน้าเข้าหาอย่างโกรธแค้นเมื่อเห็นเจ้านายถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาบัดนี้พวกมอนไม่มีตัวประกันแล้วสมิงจนายใบหน้าถมึงถึงปนเจ็บปวดแข็งใจฟันเข้าใส่พม่าที่พุ่งเข้าหาแล้วตะโกนเสียงดังบอกมาสอดที่รังม้าหันไปมารีรออยู่ไปเสียก่อนที่จะสายเกินไปข้าจะทิ้งพวกเจ้าได้ยังไงมาสอดร้องไปรักษาของไว้ให้ได้อย่ามัวห่วงจนายหันมาร้องบอกพลางข่มความเจ็บปวดที่พม่าคนแรกที่ตรงเข้าฟันหงายไปบอกทุกคนข้าขอโทษด้วยฝากลูกฝากเมียข้าด้วยรีบไปนายทหารมอนผู้กลับใจร้องบอกประสอดแล้วแข็งใจตรงเข้าฟันพม่าอีกคนที่พุ่งเข้ามาหาพวกทหารมอนของสมิงจนายถูกกรูเข้าฟาดฟันทหารพม่าที่ด่าหน้าเข้าหาอย่างบ้าเลือดฆ่าไอ้พวกกบฏให้หมดมังแยตะโกนอย่างโกรธแค้นขณะมือถือดาบวิ่งเข้าใส่เสียงดาบกระทบกันดังสนั่นไปทั่วบริเวณทหารมอนของสมิงจนายและทหารอโยธยาที่เหลือพากันคว้าอาวุธเข้าตะลุยฟันแทงพวกพม่าที่พยายามเข้าปิดทางออกอย่างไม่คิดชีวิตมาสอดบังคับม้าเข้าตวัดดาบฟาดฟันพม่าอยู่ข้างๆจนายด้วยความเป็นห่วงเขารู้ว่าจนายบาดเจ็บมากมาสอดข้าเป็นคนมอนเหมือนกับเจ้าจนายอ่อนระโหยลงมากหันมาย้ำเสียงเข้มรีบไปเสียชาวมอนจะไม่ลืมเจ้าเลยจนายมาสอดตะโกนคล้ายอำลาแล้วก็ฟันพม่าที่วิ่งเข้ามาขวางหน้าล้มลงจากนั้นก็ตีม้ามุ่งทะยานไปข้างหน้าตรงไปยังช่องทางออกเขาได้ยินเสียงจนายแว่วตามหลังมาเหมือนคนอ่อนแรงขอให้โชคดีลาก่อนเสียงสุดท้ายของคนที่เคยเป็นศัตรูแว่วเข้าหูขณะมาสอดกับพวกควบม้าตะบึงลุยฟันดะออกไปตรงทางออกเดียวที่เปิดอยู่มรายและคนอื่นๆควบม้าตามไปอย่างกระชั้นชิดพลางใช้ดาบแหวกฝ่าไปอย่างไม่คิดชีวิตพวกพม่าพยายามเต็มที่ที่จะปิดทางออกขณะที่ทหารมอนของสมิงจนายและทหารฝ่ายอโยธยาพยายามต้านทานไว้สุดกำลังแต่ต้องล้มตายไปทีละคนสองคนพระสอดใจหายเมื่อพบว่าทางออกข้างหน้ากำลังจะถูกปิดด้วยกำลังที่เหนือกว่าเขามองไปข้างๆเห็นมังงาวแพรจองบกุลมัสลุมปัลละและทหารฝ่ายอโยธยาที่เหลืออีกหลายสิบนายกำลังช่วยกันสกัดศัตรูที่พยายามบีบเข้ามาไม่มีเวลาคิดมากแล้วหน้าที่ของเขาคือพาหงทองไปให้รอดให้ได้มาสอดหันไปเรียกเพื่อนๆขณะกระตุ้นม้าผ่านช่องที่เปิดอยู่โดยมีมะรายมะกำสะมะเองรอดติดตามป้องกันสุดชีวิตพวกเราไปกันเถิด
มาสอดหันไปเรียกเพื่อนที่กำลังฟาดฟันอยู่ข้างๆรีบไปเร็วมาสอดอย่าห่วงพวกข้านำหงทองหนีไปให้ได้งามบกุลหันมาบอกเสียงดังไปเสียเพื่อนลาก่อนรีบไปอย่าห่วงเลยแพจอที่อาบเลือดลบเคียงข้างงามบกุลร้องกับชับเสียงดังฝากลาทุกคนด้วยมารามเก่าที่ควบตะลุยตามหลังมาสอดเห็นมะงาวและเพื่อนถูกพม่ารุมล้อมเต็มไปหมดก็ตัดสินใจหันม้ากลับเข้าไปช่วยลุยฟันอย่างไม่เสียดายชีวิตไปเถิดพี่มารามเก่าอย่าห่วงข้าเสียงมะงาวที่ร่างเต็มไปด้วยเลือดร้องเตือนขณะหวดดาบซ้ายขวาข้าทิ้งพวกเจ้าไปไม่ได้มารามเก่าเลือดอาบตัวร้องตอบพลางฟันพม่าที่ถลันเข้ามาจนล้มลงมารามเก่าเจ้าต้องกลับไปพวกข้าไม่มีห่วงอะไรลาก่อนเพื่อนงามบกุลเอาสันดาบตีตะโพกม้ามารามเก่าเต็มแรงจนมันผลตามมาสอดไปมารามเก่าหันไปมองเพื่อนน้ำตาคลอเบ้าขอให้พระคุ้มครองเจ้างามบกุลและแพรจอบังคับม้าเขาช่วยมะกำสะและมะเอ็งรอดที่กำลังรบติดพันแล้วหวดสันดาบที่ม้าของคนตะกู้ให้หันตามมารามเก่าไปพวกเจ้าไม่ควรจะมาตายอยู่ที่นี่ใบหน้าของงับกุลเหี้ยมเกรียมเหมือนคนที่พร้อมตายงับกุลข้าทิ้งพวกเจ้าไม่ได้มาเองรอดหันมามองเพื่อนต้องได้ไปเร็วข้ารักพวกเจ้าอย่าลืมข้างับกุลร้องพางโผล่มาเขาฟันพม่าที่พุ่งเข้าหาเต็มแรงลาก่อนข้าจะไม่ลืมพวกเจ้ามากำสะและมาเองรอดร้องบอกเพื่อนพยายามจดจำภาพสุดท้ายไว้จากนั้นก็บังคับม้าพุ่งทยานตามมารามเกลาไปติดๆก่อนที่ทางหนีจะถูกปิดจากพวกพม่าที่หนุนเนื่องมาราวกับระลอกคลื่นเสียงดังของงามกุลและแพรจอที่ร้องสั่งการอย่างบ้าเลือดยังแว่วตามหลังมามารามเกลาแข็งใจควบม้าตามมาสอดไปแม้จะบาดเจ็บไม่น้อยหูแว่วเสียงดาบกระทบกันแล้วก็เสียงของเพื่อนร่วมตายที่ยังดังก้องอยู่ไม่จางหายมารามเกลาเรากลับบ้านกันเถิดหน้าที่เรายังไม่จบมาสอดหันไปปลอบมารามเกลาที่ขี่ม้าน้ำตานองหน้าเขาหันไปดูข้างหลังเห็นมะกำสะมะเอ็งรอดปันละละเขิงกับทหารมอญอาสาอีกหลายสิบนายหลุดวงล้อมออกมาได้และกำลังควบม้าตามมาติดๆทหารพม่าพยายามไล่ตามแต่ถูกสกัดไว้เสียงดังจากการสู้รบค่อยๆแผ่วเบาลงเมื่อพวกเขาขี่ม้าห่างออกมามาสอดกับพวกควบม้าทยานไปข้างหน้าภาพเบื้องหน้าของมาสอดดูพร่าเรือนจากม่านน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวพวกเราควบเต็มที่เพื่อนเราคงต้านไว้ได้ไม่นานมาสอดรู้ดีว่าอีกไม่นานชาวอโยธยาและมอญคนสุดท้ายจะดาวดิ้นอยู่ที่นั่นอดชื่นชมทหารมอญของเจ้านายที่เคยถูกชาวมอญด้วยกันตราหน้าไม่ได้ทุกคนคว้าดาบเข้าต่อสู้อย่างกล้าหาญยิ่งเลือดมอญต้องเป็นมอญอยู่วันยังค่ำมารายที่ขี่ม้าควบคู่มาพูดเสียงดังมาสอดหันหน้าไปมองเห็นน้ำตามารายไหลรินไม่ต่างจากเขาและคนอื่นๆลาก่อนวีรบุรุษของข้าข้าจะไม่มีวันลืมพวกเจ้าเสียงมารามเกลาหันไปร้องบอกราวกับจะฝากสายลมกลับไปสำรวจสิใครหายบ้างมาสอดร้องบอกมารามเกลาหลังจากควบม้ามาไกลแล้วมีตามมาราวสิบกว่าคนที่เหลือหันกลับไปช่วยเพื่อนเรียกแล้วไม่มามะกำสะร้องบอกด้วยเสียงพร่าปนสะอื้นใครที่กลับไปมัสลุมกระเทิงพันอินพันไกรและอีกหลายคนพวกเขาบอกว่าจะขอตายอยู่กับพวกนั้นโธ่เอ้ยเพื่อนข้ามาสอดครางหลับตานึกถึงพวกเขาเหล่านั้นที่สนิทกันเห็นหน้ากันทุกวันขณะล้อมตองอูกลุ่มของมสอดผ่านจุดปะทะที่แนวรับแนวสะเทิมมีร่องรอยการปะทะอย่างดุเดือดต
รงช่องทางระหว่างเนินเขาที่ทหารมอญอาสาและอยุธยาซุ่มรออยู่มีทหารทั้งสองฝ่ายนอนตายกลาดเกลื่อนทหารมอญอาสาหลายคนที่นอนทอดร่างไร้วิญญาณอยู่ล้วนเป็นคนที่เห็นหน้ากันมาทั้งนั้นรวมทั้งหมื่นพิชิตเชิงยุทธนายกองชาวอยุธยามาสอดเหลือบดูร่างอาบเลือดของเพื่อนรักหลายคนอย่างเศร้าใจแต่เขาไม่มีเวลาแล้วไปดีสุดเพื่อนทุกคนได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วพวกเราส่วนหนึ่งคงล่าถอยไปหลังจากสร้างความเสียหายให้กับพวกตองอูพอสมควรมารายมองไปยังร่างทหารพม่าที่นอนตายเกลื่อนขณะที่ควบม้าห่างสะเทิมออกมามาสอดอดคิดถึงจานายไม่ได้ความรู้สึกโกรธเกลียดไม่เหลืออยู่เลยในใจบัดนี้มีแต่ความซาบซึ้งในความเสียสละของอดีตศัตรูคำพูดหนึ่งของจานายที่เขาแปลกใจก็คือให้เขาช่วยดูแลมุกกอและลูกด้วยมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เลยมุกกออยู่ในเมืองตองอูส่วนเขากำลังจะหนีไปมอตมะนับวันยิ่งจะห่างไกลกันเขาไม่อาจไปพบไปค้นหามุกอและลูกของเธอได้จะนายคงรู้ตัวว่าไม่รอดและพูดออกมาด้วยความเป็นห่วงอย่าห่วงเลยจะนายให้เสร็จงานนี้ก่อนข้าจะออกตามหามุกอจะช่วยดูแลนางกับลูกให้มาสอดรำพึงเบาๆทั้งที่ไม่มีความหวังนักเมื่อเข้าใกล้แม่น้ำสารวินทางเหนือของมอตมะพวกมสอดก็ต้องรีบหลบเข้าหลังดงไม้บนเนินเมื่อเห็นกองทหารหมู่ใหญ่โผล่แต่ไกลมาโปรดติดตามนิยายรักอิงประวัติศาสตร์หงสารามันตอนที่45ในคลิปต่อไป